ดูแหน่แดงร้อยลมนะครับแหน่แดงก็จะโดนลมพัดไปอู้นะครับตามขอบคันนาหรือว่าตามที่โขดดินนะครับตอนนี้ต้นข้าวยังไม่โตคุ้มร่องนะครับนี่ก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งนะครับในการใช้แหน่แดงในระยะแรกๆเรื่องระดับความสูงของน้ำก็มีผลนะครับถ้าน้ำสูงมากรากแหน่แดงไม่สามารถที่จะเกาะดินได้ก็จะลอยครับอย่างที่เห็นนะครับ